วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มิกนะครับจะพาทุกคนเข้าไปในค่ายทหารนะครับเราจะไปซื้อของกันนะครับซื้อของใช้ทั่วไปจะไปดูว่าที่คนเขาบอกว่าค่ายทหารเนี่ยของใช้ราคาถูกกว่าปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่มิกจะพาไปให้เห็นกันเลยเอาพี่มิกกำลังขับรถไปนะครับใกล้จะถึงแล้ววันนี้เราไปที่จอยเบสอนาโคเซียนะครับอยู่ใกล้ๆในดีซีที่สุดนะครับเป็นชื่อสั้นๆว่าเจแบบส์นะครับคำว่าจอยเบสเนี่ยก็คือเป็นเบสที่ประกอบด้วยทหารหลายๆหน่วยนะครับเช่นทหารเรือทหารกองทัพบกนะครับทหารอากาศก็คือว่าเป็นหน่วยที่รวมๆกันอยู่ในฐานนี้สำหรับจอยเบสหรือว่าเจแบบเนี่ยครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็จะถึงแล้วมีทหารอยู่ประมาณเกือบ 1,800 คนนะครับเดี๋ยวพี่มิกจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนเข้าไปในค่ายนี่นะครับตอนเราเข้าไปในค่ายเนี่ยเราต้องผ่านการเช็คอย่างนี้นะครับเราต้องมี ID ของทหารถึงจะสามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนออกมานะครับด้านซ้ายนี้ Hi sir, how's it going? Hey, thanks so much. โอเคครับเราก็เช็ค ID เสร็จนะครับเราก็เข้ามาในตัวค่ายแล้วก็จะเป็นค่ายที่มีหน่วยงานสำคัญนะครับอยู่ด้านขวาของพี่มิกอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเรียกว่า DIA นะครับหรือว่า Defense Intelligence Agency นะครับนี่เดี๋ยวให้เห็นอีกทีนะครับอยู่ตรงนี้เองตัว DIA เนี่ยก็เป็นหน่วยงานข่าวหน่วยงานข่าวกองนะครับที่สำคัญมากของทางทหารนะครับก็เป็นหน่วยเกี่ยวกับราชการลับนะครับคือคนที่จะสามารถทำงานได้ก็ต้องเป็นพวกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับสูงได้นะครับก็นี่นะครับเป็นตึกจะมีการเข้ามาด้วยข้อมูลพิเศษนะครับถึงจะผ่านเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้เดี๋ยวพี่มิกพาไปซื้อของกันนะครับก็ค่ายนี้ค่อนข้างเล็กนะครับถือว่าเล็กก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีของทุกอย่างเกือบครบนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าขับไปลึกๆก็จะเป็นพวกบ้านของทหารนะครับที่เขาอยู่กันในบ้านในตึกอันนี้เดี๋ยวรอติดไฟแดงแป๊บนึงนะครับวันนี้ที่พี่มิกจะพาไปเขาเรียกว่าคอมมิสซารีนะครับคือโดยปกติเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งเรียกว่าคอมมิสซารีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกกันว่าเอ็กเชนนะครับคอมมิสซารีเนี่ยจะขายเป็นพวกของสดนะครับพวกโกรซารีพวกอาหารพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเอ็กเชนเนี่ยจะขายของที่เหมือนห้างครับจะขายพวกเสื้อผ้าด้วยน้ำหอมเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปเพราะว่ามันจะไม่คิดภาษีนะครับซึ่งถูกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ราวๆเกือบ 30% นะครับอันนี้ถ้าจะเห็นนี่เดี๋ยวด้านขวาของพี่มิกเนี่ยก็จะเป็นคอมมิสซารีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับทุกคนเราก็เข้ามาในส่วนของคอมมิสซารีของที่นี่นะครับก็จะมีทั้งผลไม้ทั้งซอสขายกันเหมือนช้อปปิ้งโกรซารีทั่วๆไปนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะถูกกว่าเยอะขนาดไหนครับนี่ให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าก็มีของประมาณนี้เช่นของซอสพวกนี้อาจจะประมาณ2เหรียญข้างนอกอาจจะราคา 3-4 เหรียญโดยซ้ำไปครับเช่นอย่างนี้เหรียญกว่าๆพวกเดซซิ่งพวกผลไม้นะครับตรงนี้ก็มีเยอะๆนี่ครับมุมกว้างๆให้เห็นกันชัดแบบนี้นะครับเป็น Basil Stir in Place ก็จะมีของสดขายนิดหน่อยครับเนื่องจากอันนี้ไม่ใหญ่ก็เลยอาจจะมีไม่เยอะมากมาดูราคากันดีกว่ากุ้งสกาล็อก
มีโป้งส่วนใหญ่ที่พี่มิกมาเนี่ยก็จะมาซื้อเนื้อเพราะว่าเนื้อในนี้ราคาถูกมากครับบอกโคตรถูกเลยเช่นอย่างนี้ครับเนื้อประมาณแค่10เหรียญนะครับเกือบ 2.5 พาวเนี่ย USDA ส่วนใหญ่ซื้อพวกสเต็กนะครับที่จะถูกมากเลยครับเป็นโบนเลสริบอายครับราคาก็อยู่ที่ 22.95 วันนี้เราจะทานอะไรกันดีพี่มิกก็จะซื้อสเต็กอย่างเงี้ยครับชิ้นน่าประมาณ9เหรียญสบายสบายครับทำอร่อยเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวครับก็ดูว่ามีอะไรแปลกๆบ้างอันนี้ก็เป็นเทริยากินะครับเป็นหมูก็กินกันกระจายครับนี่เยอะมากเลยอันนี้นี่ครับตังเปิงนี่ครับแค่ปลาเหรียญ47นะครับจะหาได้ที่ไหนไม่มีแล้วเนี่ยขอเบรกไว้ก่อนส่วนใหญ่ที่ซื้อครับซื้อเช่นบางทีอันเนี้ยเนื้อหมูครับก็ประมาณ4เหรียญแล้วก็ยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งถูกใหญ่ครับ1เหรียญ40เอาอันนี้ดีกว่า2ชิ้นนี่ครับบางทีก็มีรีดิวไพรส์ครับอันนี้ก็3เหรียญ70นะครับเป็นเนื้อหมูเอาอันนี้ดีกว่าคราวนี้มาดูเนื้อไก่ครับนี่ก็จะมีเป็น 99% fat free ครับอันนี้รับรองไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้ครับทั้งแพ็คนี้นะครับแค่ประมาณ10เหรียญราคานี่ดีกว่าคอสโก้ครับถ้าพูดกันตรงๆนี่ไก่ทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่4เหรียญ19ครับทั้งหมดนี่เลยแล้วบางทีเนี่ยจะมีออนเซลท็อปเข้าไปครับแปดเหรียญเดี๋ยวครับดูไก่เป็นตัวแล้วกันไก่นี่ก็เดินหน้าก็เทศกาลเทอร์กีครับอันนั้นประมาณ8เหรียญเหมือนกันโอเคพวกนี้ก็ขายพวกชีสก็จะมีของทั่วๆไปนะครับน้ำยาซักผ้าเดี๋ยวเราไปดูนมนะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่ตามมาเลยนมที่นี่ค่อนข้างราคาถูกครับคือแกลลอนใหญ่ๆเนี้ยอยู่ที่ประมาณน่าจะสักทำไมไม่มีราคานะอยู่ที่1เหรียญครับนี่นะครับนมเนี่ยอยู่ที่แค่1เหรียญกว่าครับแกลลอนขนาดเนี้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูไข่กันต่อนี่ครับอยู่ที่1เหรียญเหมือนกันครับทั้งช็อกโกแลตทั้งอัลมอนด์ก็มีแพงหน่อยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอันนี้ขวาครับไข่นี้อยู่ที่1เหรียญ85ครับมีทั้งหมดอ
ันแค่เหรียญ85ถูกวันนี้ก็มีครับเหรียญ20ก็มีพวกของอื่นๆนะครับโอเคครับพี่มิกก็คิดว่าคงพอได้ไอเดียแล้วนะว่าของในค่ายนี่มันถูกจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่ากันต่อแล้วกันทุกคนพี่มิกไปซื้อของก่อนบ๊ายบายครับโอเคครับเราก็มาดูมุมขนมกันบ้างนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับขนมพวกเลพวกอะไรเนี้ยมันก็อยู่ประมาณ2เหรียญ60นะครับบางทีมันก็จะมีซื้อ2แถม1หรือไม่ก็ซื้อ2แล้วได้ลดราคานะครับแล้วเนี่ยที่อยากให้ดูอันนึงคือคนที่เนี่ยเขาจะใช้คูปองส่วนลดนะครับเขาจะซื้อของพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะใช้คูปองพวกเนี้ยลดเข้าไปคูปองก็จะอยู่ตามพวกโซนพวกนี้มันก็จะเขียนไว้บางทีมันก็จะมีคูปองคอยให้เราเอามาใช้ลดได้ครับก็เป็นอีกวิธีนึงในการประหยัดเงินนะครับสำหรับคนที่ต้องการเซฟคอสนะครับสำหรับที่นี่ขนมก็มีเยอะมากครับพวกน้ำก็มีครับนี่ครับช่วงนี้เป็นเทศกาลที่เดือนของฮาโลวีนครับก็จะเริ่มนำสินค้าฮาโลวีนมาขายแล้วพวกฟักทองพวกอะไรก็จะแกะสลักกันอย่างนี้คือในที่ช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะขายของตามซีซันด้วยนะครับครับช่วงวาเลนไทน์ก็จะเน้นของสีแดงๆมาดูว่าฟักทองเนี่ยลูกเท่าไหร่โอ้ยลูกเรื่อยๆครับลูกละประมาณ9เหรียญใหญ่มากนี่ครับเอาไปดูพวกผับกันบ้างเนาะว่าที่นี่ขายยังไงครับโป้อย่างนี้เป็นเซตก็อยู่ที่ประมาณบางทีก็หาราคายากครับอยู่ที่ประมาณ3เหรียญมั้งถ้าพี่มิกจำไม่ผิดองุ่นก็ถูกครับองุ่นที่นี่ราคาค่อนข้างถูกมากคิดว่าใช่ครับอ๋อราคาอยู่ข้างบนนี่เององุ่นนี่อยู่ที่2เหรียญกว่าครับนี่219 2เหรียญ19เซนต์ต่อปอนะครับก็อันนี้ก็น่าจะประมาณสัก2พาวแต่ที่ร้านฝรั่งกอสเลอร์เนี่ยไม่ค่อยมีผับนะครับผับก็จะมีน้อยเป็นเบสิกวันนี้ไม่ค่อยมีผับโอเคครับก็พอให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงกันก็สนุกสนุกครับสำหรับคลิปนี้โอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวครับทุกคนนะก็ซื้อของไปประมาณแค่50เหรียญนะครับอย่างที่บอกครับก็ไม่มีภาษีนะครับเซอร์ชาร์จนี่ไม่ใช่ภาษีครับก็เป็นแบบเหมือนค่าฟรีนิดหน่อยให้กับพนักงานที่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้ดีกว่าปกติเนี่ยพี่มิก็จะมาเติมน้ำมันนะครับในค่ายเนี่ยถ้าเดี๋ยวแวะเข้าไปให้เห็นแป๊บนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงที่มาเติมน้ำมันในค่ายเนี่ยก็เพราะว่ามันอย่างที่บอกนะครับคือตอนนี้นี่ก็ราคาค่อนข้างถูกกว่าปกติเยอะนะครับซึ่งที่คนบอกว่าช่วงนี้น้ำมันแพงใช่ไหมบางทีอาจจะเกือบ4เหรียญด้วยซ้ำไปตอนเนี้ยแต่ถ้าในค่ายเนี่ยคือตอนนี้อยู่ที่3เหรียญนะครับ 3.09 ช่วงที่มีกระแสว่าคนซื้อน้ำมันไปตุนนะครับคือในค่ายเนี่ยก็ราคาคงตัวนะครับก็เราสามารถเติมน้ำมันกันได้เลยถ้าให้ดูนะเดี๋ยวเราขับไปดูรอบๆค่ายต่ออีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านครับในค่ายนี่มันก็ใช้เป็นทั้งที่ฝึกแล้วก็ที่อยู่ของทหารหลายๆคนนะครับ
ราจะมีบ้านของคนที่แบบเป็นระดับสูงๆหรือว่าเป็นแค่พลทหารเล็กๆก็อาจจะอยู่เป็นนักศึกษาของหอพักนะครับก็อยู่รวมกันคือที่พี่มิกเข้ามาในค่ายได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็พี่มิกก็ทำเป็นเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนที่ทำเป็นแอคทีฟดิวตี้เป็นรีเสิร์ชทุกอย่างแต่แค่เวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ไปทำงานแค่พาร์ทไทม์นะครับก็คือเดือนหนึ่งไปฝึกหนึ่งครั้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่มิกก็ต้องไปฝึกเยอะถ้ามีโอกาสถ่ายรูปหรือว่าทำวิดีโอได้เดี๋ยวอาจจะทำมาให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยพาไปดูบ้านของคนระดับสูงๆครับบ้านแบบสวยนะครับใหญ่ดูก็น่าเป็นแบบครอบครัวหลายๆคนนะครับคือในค่ายนี้ก็จะมีทุกอย่างครับคือตอนเช้าหรือว่าจะมาทำงานซื้อของซื้อของสะดวกครับแต่พวกตามบ้านพวกนี้คือเขาก็ดูแลให้เราเลยเราก็ไม่ต้องมาคอยตัดหญ้าหรือคอยดูสโนว์ก็จะมีคนมาแบบว่าคอยดูแลให้ตลอดก็ถือว่าเป็นเบเนฟิตอีกอันนึงนะครับที่คนเป็นทหารจะได้รับดูได้ครับว่าบ้านใหญ่มากๆครับนี่อยู่ในเมืองดีซีครับถ้าบ้านหลังพวกนี้คือตามข้างนอกเนี่ยหลังละประมาณไม่ต่ำกว่า3ล้านดอลลาร์ครับเพราะว่าค่ายนี้ถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองมากที่สุดครับอยู่ระหว่าง DC กับเวอร์จิเนียที่มีฐานของเพนทากอนอยู่โอเคครับก็ว่าทุกคนคงน่าจะได้ไอเดียแล้วว่าในค่ายทหารของอเมริกานี่เป็นยังไงนะครับก็ไงก็สนใจหรือว่ามีคำแนะนำยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้พี่มิกได้นะครับพี่มิกก็จะเอาเรื่องราวสนุกๆแปลกๆมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นทหารชีวิตทหารใช่ไหมหรืองานราชการหรือว่าเรื่องทั่วๆไปครับที่พี่มิกพอมีความรู้ที่จะแบ่งปันได้หรือว่าที่พี่มิกสนใจครับเช่นพวกเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะแชร์ให้ทุกคนฟังครับสำหรับวันนี้พี่มิกก็อาจจะขอลาก่อนเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับที่มิกกี้เจอร์นี่ยูเอสเอโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับ